อ่ะโอเคมาต่อกันคลิปที่สองนะครับผมหลังจากที่เราเปิดหน้าต่าง Cubase เปิดโปรแกรมเรียกร้องไปแล้วนะครับผมต่อมาให้เพื่อนเพื่อนเปิดนี่ครับโปรแกรม Bandicam นะครับผมก็คือโปรแกรมอัดหน้าจอนะครับกดเข้าไปนะครับผมพอกดเข้ามาแล้วว่ามันจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะครับมันจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวออกก่อนโอเคจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ให้เพื่อนเพื่อนกดตรงนี้นะครับปั๊บส่วนหน้าต่างแบบนี้ผมจะไม่ได้ทำคลิปสอนนะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนอยากให้ทำคลิปสอนก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับคอมเมนต์ด้านล่างกันมาเยอะๆนะครับก็ไปเปิดโปรแกรม Cubase นะครับนี่นะครับมันก็จะได้หน้าต่างแบบนี้นะครับผมหน้าต่างแบบนี้ต้องทำเองนะครับอยากได้หน้าความกว้างความยาวแค่ไหนให้พื้นพอดีกับโปรแกรมกรองของเราก็ยืดหดเอาเองนะครับผมโอเคต่อไปก็จะเป็นเสียบตัวโทรศัพท์นะครับสายมันก็จะไปที่มิกเซอร์นะครับตรงนี้ผมมิกเซอร์ผมมันมีอินพุตประมาณ10ถึง12อินพุตนะครับผมใช้ช่องแรกนะครับจำง่ายดีกดไปนะครับมิกเซอร์ผมต้องกดปุ่ม PFL นะครับผมเพราะผมต่อผ่านมอนิเตอร์เอานะครับผมก็คือเป็นปุ่มควบคุมตัวนี้นะครับความดังเบานะครับถ้าเกิดว่าผมไม่กดตัวนี้สัญญาณเพลงที่เข้ามาก็จะไม่ไปหาตัวนี้นะครับโอเคนะครับผมกดปุ่ม PFL ไว้ทั้ง2 channel นะครับตรงนี้ก็เป็นที่เอาพุทนะครับจากกลองตีกลองนะครับผมเสียงกลองก็จะมากับเข้ากับอันนี้นะครับ15-16นะครับเสียงเพลงก็อันนี้นะครับมาออกมอนิเตอร์เอาแล้วก็ไปเข้า input ในสับการ์ดแล้วก็ในคอมเป็นตัวบันทึกเสียงนะครับโอเคเข้าใจกันนะครับส่วนหูฟังผมเปลี่ยนเป็นหูฟังตัวนี้นะครับฟังง่ายฟังชัดดีนะครับผมโอเคตอนนี้ยังเป็นเสียงที่ผมพูดจากกล้องโทรศัพท์กล้องมือถืออยู่นะครับเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องแล้วก็ถ่ายมุมที่ผมใช้มุมไหนดีมันลกลุงลังไปสมดนะครับมุมไหนมุมนี้เห็นนิ้วไหมผมจะนั่งตีนะครับขออนุญาตใส่หูฟังโอเคมุมนี้แล้วกันโอเคแล้วผมจะกดอัดบันทึกหน้าจอนะครับผมไปฟังเสียงกับหน้าจอคอมแล้วกันนะครับผมจะตั้งกล้องถ่ายที่คีย์บอร์ดไว้นะครับผมกด F12 นะครับกด F12 ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้นะครับกด F12 โอเคตอนนี้เดี๋ยวผมจะตัดไปเป็นเสียงที่อัดในคอมนะครับตอนนี้ดูมือไปก่อนเปิดเพลงนะแล้วนะครับจะไม่ได้ยินเสียงผมพูดนะครับหลังจากนี้โอเคโอเคนะครับผมตีจบเพลงมันจะยืดยาวนะครับผมส่วนเอาแค่นี้พอนะครับส่วนพออัดจบเพลงแล้วก็กด F12 นะครับก็เป็นอันเสร็จ
นะครับได้แล้ว1เพลงนะครับสมมุตินะครับให้เพื่อนๆอยากรู้ว่าไฟล์วิดีโอที่เราตีมันเป็นมันจะอยู่ในของผมตั้งไว้นะครับตั้งได้นะครับผมนี่ตั้งไว้หน้าเดสก์ท็อปนะครับแนะนำให้เพื่อนๆตั้งหน้าเดสก์ท็อปเลยนะครับผมจะรู้นะครับผมว่าคลิปมันอยู่ตรงไหนนะครับตั้งในโปรแกรมได้นะครับตั้งในนี้ได้นะครับแต่ผมตั้งในนี้ได้นะครับผมไม่สอนนะครับผมคลิปนี้ถ้าอยากให้สอนก็คอมเมนต์มาเยอะๆนะครับโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามให้เยอะๆแล้วกันนะครับผมเจอกันคลิปใหม่ครับผมสวัสดีครับ